ผู้ชายทุกคนก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ผู้ชายทุกคนมีผู้หญิงที่เขารักและห่วงใยผู้ชายไม่ควรนิ่งเฉยการยืนหยัดเพื่อผู้หญิงไม่ใช่เป็นเพียงประเด็นที่เฉพาะผู้หญิงจะต้องคำนึงถึงเพราะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ผู้ชายทุกคนจะต้องคำนึงถึงด้วยเช่นกันปัญหาความไม่เท่าเทียมปัญหาความรุนแรงส่งผลกระทบถึงทุกคนในสังคมเชื่อว่าผู้ชายทุกคนมีผู้หญิงที่เขารักและห่วงใยพวกผู้ชายไม่ควรจะนิ่งเฉยควรจะออกลุกขึ้นมาอยู่เคียงข้างกับผู้หญิงออกมาจากกรอบของสังคมที่แบ่งแยกบทบาททางเพศเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ให้ผู้หญิงรู้สึกอุ่นใจว่าเขามีพลังและให้การสนับสนุนได้การยอมรับจากคุณเหมือนกัน